อนนี้นะคะแพนก็มาอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสนะคะมาเที่ยวทำงานหนักเท่านั้นถึงจะได้รีวอร์ดนะคะก็คือแพมทำงานหนักมาตลอดก็คืออยู่อเมริกามาตั้งแต่ปี04นะคะก็เกือบ20ปีแล้วทำงานหนักมาตลอดตอนมานี่ทำทุกอย่างเลยทั้งงานทำความสะอาดบ้านงานเลี้ยงเด็กงานเป็นเวทเทรดนะคะก็คือทุกอย่างอะไรที่เขาจ้างมาให้ไปทำกับข้าวตามบ้านฝรั่งที่เขารวยๆนะคะแต่เราไม่รวยก็ไปก็คืออะไรที่เขาจ้างเนี่ยทำหมดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานชีวิตเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วก็กว่าจะได้สบายขึ้น10ปีหลังก็คือเริ่มซื้อบ้านหลังแรกนะคะที่รัฐแมสซาชูเซตส์ซื้อไปได้ประมาณปีกว่าก็ต้องขายเพราะว่าต้องย้ายรีโลเคชั่นนะคะตามคุณสามีมาที่รัฐเดลาแวร์ก็ซื้อบ้านหลังที่2หลังนี้ก็เป็นหลังที่เราอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเพราะว่านะก็มีความสุขดีโลเคชั่นอยู่ใกล้มหาลัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ทางด่วนที่จะไป DC ไปนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เพนซิลเวเนียนะคะทีเนี้ยสาเหตุที่ว่ามันเกี่ยวข้องยังไงก็คือตอนนี้แพมอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ากำลังคิดนะคะว่าจะเซมิรีไทร์ตัวเองหรือเปล่าดีไหมคือเราเริ่มลงทุนช่วง7ปีที่แล้วก็คือหลังจากที่ซื้อบ้านหลังที่2ก็คือขายบ้านหลังแรกไปแล้วก็เอาเงินมาซื้อหลังที่2ตอนนั้นแต่ทีเนี้ยเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเงินมันอยู่ในธนาคารเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ไม่เยอะนะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักเรื่องของการเล่นหุ้นการลงทุนอย่างอื่นก็คือแค่ใส่ retirement ในบัญชีของสามีแค่นั้นของตัวเองเนี่ยแพมไม่มีบัญชี retirement plan ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าแพมเป็นนายจ้างของตัวเองก็คือเป็นเรียลเตอร์เนี่ยก็คือรับ1099จากโบรกเกอร์แล้วก็เราก็มีค่า expense มีอะไรต่างๆแพมก็เลยโอเคละคุยกับสามีปรึกษาสามีว่าฉันอยากทำบ้านเช่าสามีเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาคือเขากลัวว่าแบบคนเช่าไม่จ่ายค่าเช่าแล้วถ้าอะไรพังอะไรเสียหายเนี่ยฉันต้องไปซ่อมเราบอกยูไม่ต้องฉันจะไม่ให้ยูยุ่งเกี่ยวเลยก็คือแค่เซ็นเอกสารช่วยซื้อช่วยยืมเงินซื้อแต่ว่าเรื่องอื่นเดี๋ยวฉันจัดการเองก็คือสามีก็เลยอนุญาตหลังจากซื้อหลังแรกไปแล้วเนี่ยสามีเขาเห็นว่าเราบริหารได้เราทำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเช็คในเรื่องของคนมาเช่าเรื่องของเทเนนต์เราสกรีนเพราะหนึ่งเราเป็นเรียลเตอร์ด้วยอ่ะเรารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเราใช้เอกสารอะไรบ้างสกรีนเทเนนต์ยังไงนะคะก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือไปติดตามวิดีโอต่างๆของแพมเนี่ยแพมจะในช่อง YouTube ของแพมนะคะจะเล่าให้หมดเลยว่าการเลือกเทเนนต์ยังไงการซื้อบ้านเช่ายังไงนะคะหลังจากนั้นมาแพมก็เริ่มซื้อนะคะจากหลังแรกเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่ามันดีมันโอเคเว้ยแล้วก็ซื้อหลังที่2ก็ซื้อหลังที่2ได้ปุ๊บก็เริ่มหลังที่3หลังที่4หลังที่5คือว่าแพมจะซื้อบางปีก็ซื้อ2หลังต่อปีบางปีก็หยุดอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยก็คือตอนนี้แพมมีบ้านเช่าอยู่ที่อเมริกานะคะ5หลังแล้วก็รวมบ้านของตัวเองซึ่งทําในเรื่องของโฮมสเตย์คล้ายๆ Airbnb นี่นะคะก็ถือว่าเป็น investment 6หลังทีเนี้ยซื้อได้ยังไงก็เอาเงินเนี่ยล่ะค่ะมาต่อเงินโอเคทีเนี้ยจะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ใช่ว่าแพมชักชวนให้ทุกคนมาลงทุนในบ้านเช่านะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะการซื้อบ้านเช่าเนี่ยคุณต้องใช้เงินดาวอย่างเช่นถ้าซื้อบ้าน200 200,000 เหรียญนี่นะคะอยู่ก็ต้องใช้เงินดาวประมาณ 20% นะคะแล้วก็ plus closing cost เนี่ยมีประมาณ 5-8% 5-8% นะคะก็จะใช้เงินประมาณเนี่ยค่าดาวน์ payment 20%ค่า closing cost ประมาณ 5% ก็จะใช้เงินประมาณ 50,000 นะคะถ้าบ้าน 150,000 เหรียญก็จะลดลงมาหน่อยแพมจะซื้อในตอนแรกๆเนี่ยก็จะซื้อในช่วงของอยู่ที่ประมาณ 150,000 เหรียญถึง 200,000 เหรียญ นะคะบ้านเช่าจะซื้อหลังไม่ใหญ่เพราะว่าความเสี่ยงมันจะน้อยกว่านะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นถึงเราได้ค่าเช่าน้อยแต่ว่าการลงทุนของเรามันก็น้อยนะคะทำให้เรทของรีเทิร์นเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่อย่างน้อยนะคะ 8% ถึง 15% ก็คือทีเนี้ยการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกอย่างไม่ได้ไหมชักชวนไม่ได้ว่าการซื้อบ้านเช่าเนี่ยดีนะคะอย่างที่บอกเพราะว่ามันต้องคนที่ชอบมันต้องคนที่รู้มันต้องคนเป็นคนที่มีใจรักแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงได้นะคะการลงทุนอย่างอื่นก็มีก็คือว่าคุณอาจจะไปซื้อก็ในเรื่องของการลงทุนอย่างอื่นทั้งด้านเรียลเอสเตทในเรื่องของหุ้นนะคะอันนี้แพมจะไม่พูดในรายละเอียดเพราะว่าให้ไปตามดู YouTube ของแพมว่าแพมลงทุนในเรื่องของหุ้นที่ซื้อ
REIT นะคะ Real Estate Investment ตัวไหนบ้างแต่ว่าตัวนั้นแพมก็ลงไปไม่เยอะแพมจะแบ่งนะคะไข่ของแพมในหลายๆตะกร้าก็คือในเรื่องของ Real Estate เนี่ย 50%ก็คือในเรื่องของ investment ในเรื่องของ retirement plan ก็คือใส่เต็มทุกอย่างเลยก็คือที่เขาให้มาแล้วก็ที่เหลือจากนั้นก็คือแพมก็จะซื้อในเรื่องของหุ้นใน individual brokerage account นะคะแล้วถ้าเงินเหลือจากนั้นอีกนะคะแพมก็เอามาโปะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปซื้อบ้านอีกหลังนะคะตอนนี้ก็กำลังรออยู่เพราะว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่เพราะว่า interest rate นี่นะคะค่าของเรื่องของ inflation เนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งฉีดอัดยาเพื่อที่จะให้ลดของเรื่องภาวะเงินเฟ้อนะคะก็โดยการที่เพิ่มในเรื่องของดอกเบี้ยเข้าไปนี่นะคะเมื่อก่อนบ้านเช่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยหรือเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อช่วงโควิดเนี่ยก็คือจะประมาณ 3% หน่อยๆนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณเกือบ 7% นะคะสำหรับบ้านเช่าซึ่งก็ประมาณเท่าตัวเลยทีเนี้ยควรมีกี่หลังดีถึงจะสามารถรีทายหรือว่าเกษียณได้จริงๆแล้วจำเป็นไม่ต้องมีเยอะนะบางคนอย่างตัวแพมเองแพมก็นั่งคิดตั้งคำนวณแพมคิดว่ามีสัก5หลังเนี่ยก็โอเลยนะแต่แพมก็คงจะซื้อเพิ่มแหละแต่บางคนก็บอกเมื่อมี10หลังมี20หลังจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ายูมีกี่หลังยูมีกี่ยูนิตนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจำนวนตัวเลขจำนวนกำไรของเราว่าได้เท่าไหร่นะคะก็คือบางคนอาจจะบอกว่ามี20ยูนิตก็คือจริงๆ20ยูนิตของเขาเนี่ยกำไรของเขาอาจจะมองแค่ว่าเอาแค่200 300ต่อยูนิตซึ่งบางคนส่วนมากนะคะถ้าเข้าเป็นมัลติแฟมิลี่หรือว่าที่เขาเป็นยูนิตแฟลตอพาร์ตเมนต์นี่นะคะเขาก็จะมีได้กำไรเนี่ยอาจจะยูนิตแค่ละ100ไม่เกิน200เหรียญ นะคะซึ่งของแพมเนี่ยแพมไม่ได้มองเรื่องว่าฉันต้องมีเยอะๆฉันต้องมีหลายยูนิตแพมมองว่าแพมชอบบ้านเดี่ยวแพมชอบบ้านทาวน์เฮาส์แพมจะไม่ซื้อยังแพมจะไม่ค่อยซื้อคอนโดแล้วก็ไม่ซื้ออพาร์ตเมนต์เพราะว่าแพมจะไม่ชอบมันจะมีในเรื่องของค่าคอนโดเนี่ยมันจะสูงประมาณ350หรือบางที500 600ต่อเดือนเลยนะคะซึ่งมันก็จะมากินกำไรของแพมใช่ไหมคะแล้วแพมก็ชอบบ้านเดี่ยวชอบทาวน์เฮาส์ที่เป็นซิงเกิลแฟมิลี่มากกว่าเพราะว่าก็คือแพมจะเลือกซื้อที่ไหนแพมต้องดูก่อนว่าโอเคฉันอยู่ได้ไหมโอกาสในอนาคตถ้าฉันอยากให้ตัวเองมาอยู่หรือว่าฉันอยากให้ลูกมาอยู่เนี่ยโอเคไหมก็คือเลือกแอเรียตรงนั้นว่าโอเคเรามองตัวเองว่าเราอยู่ได้เราก็ซื้อแล้วก็อาจจะแอเรียไม่ได้ดีเลิศเหมือนแอเรีย A B อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในช่วงของแอเรีย C นะคะเกรด C แล้วก็เกรด B นะคะทีเนี้ยกำไรของแพมต่อยูนิตเดี๋ยวเท่าไหร่ก็คือแพมคิดคำนวณเลยว่าห้ามต่ำกว่า 8% หรือถึงบางทีก็ถึง 15% ทีเนี้ยต่อยูนิตของแพมเนี่ยก็จะได้ประมาณหลังละนะคะ500ถึง 1,000 เหรียญเห็นมั้ยคะก็คือณตอนนี้เนี่ยแพมก็ยังยืมเงินเพื่อที่จะผ่อนบ้านเช่าแล้วก็จ่ายค่า property tax นะคะจ่ายค่าinsurance แล้วก็ภาษีในเรื่องของ rental permit ต่างๆเนี่ยกำไรก็จะตกอยู่ที่ประมาณอย่างน้อยนะคะอย่างต่ำเลย500เหรียญถึง 1,000 เหรียญต่อเดือน5ยูนิตใช่ไหมคะ5525เดือนหนึ่งก็ประมาณ 2,500 แล้วก็มันก็จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นอ่ะตีซะประมาณเดือนหนึ่ง 3,000 ละค่ะปีหนึ่งก็จะได้กำไรประมาณ 36,000 ต่อปีนะคะคือแพมสามารถที่จะเอาเงินนั้นนะคะไปโปะเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังต่อไปก็คือปีละหลังใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าบางหลังแพมผ่อนใกล้หมดแล้วอีก8ปี9ปีก็หมดบางหลังก็คงอีก20ปี30ปีถ้าตีซะว่าอีก20ปีข้างหน้าแพมไม่อยากเซมิรีไทร์แล้วอยากจะรีไทร์เลยอีก20ปีข้างหน้าก็คือจ่ายโปะหมดแพมก็จะมีสมมติว่าแพมไม่ซื้อเพิ่มนะคะมีแค่5หลังโอเคนะแล้วได้ค่าเช่าเนี่ยเฉลี่ยนะคะถัวเฉลี่ยเนี่ยเดือนละ 2,000 ต่อหลัง 2,000 ก็เป็น 10,000 ใช่ไหมคะโอเค 10,000 ต่อเดือนตีค่าใช้จ่ายค่าโน่นค่านั่นก็เหลือซะว่าโอเคเหลือ 8,000 เหลือ 8,000 ต่อเดือนนะคะ 8,000 ต่อเดือนก็ตกปีละประมาณ 80,000 80,000 ถึง 100,000 นะครับเชียวละก็คือต่อปีสรุปแล้วก็คือหลังจากที่แบบอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเงินค่าเช่าแค่กำไรเท่านั้นนะคะก็คือแพมจะได้ประมาณปีละอันนี้คร่าวๆนะคะปีละแสนต่อปีอันนี้มีแค่5หลังนะคะก็คือแบบว่าอันนี้เป็นตัวเลขของแพมที่แพมคำนวณมานะคะเพราะฉะนั้นปีละแสนต่อปีก็พออยู่ได้นะก็คือเราก็มีเงินรีไทร์เมนต์ส่วนหนึ่งของสามีมีเงินรีไทร์เมนต์ในเรื่องของรอด IRA ของเราอีกก็คือแบบทุกอย่างที่เราแล้วก็เซฟแพมก็เปิดเซฟ IRA ปีที่แล้วด้วยก็คือปีละแสน
ก็หลังจากสายภาษีแพมก็ว่ายังอยู่ได้นะก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าบ้านแล้วไม่ต้องเลี้ยงลูกแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวรอบโลกได้ปีละประมาณ4ครั้ง5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วจุดสูงสุดของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไหร่เราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ใช่มั้ยคะก็คือเริ่มคิดอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนแพมก็ทํางานหนักอยากจะเก็บเงินเยอะๆอยากจะแบบว่ามีเงินในบัญชีเยอะๆแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิตนะเราทํางานหนักมาเกือบ20ปีแล้วอะจริงๆแล้วก็คือแพมก็เริ่มทํางานตั้งแต่อยู่ปฐมแล้วอะค่ะก็คือหาเงินให้ตัวเองอันนี้เอาไว้เป็น YouTube หน้าดีกว่าตอนนี้ก็คือเริ่มมองว่าอะไรนะคือความสุขของชีวิตที่เราอยากทำก็คือเรื่องเที่ยวไปในที่ต่างๆรอบโลกแล้วก็คือเราไม่ได้รวยก็คือแพมไม่ใช่ตัวอย่างของคนรวยมีเงินเยอะๆแต่แพมคิดว่าเราก็คืออยู่ในช่วงของเราทำงานหนักเราให้เงินทำงานแทนเราได้ในช่วงนี้แล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆทำชีวิตให้มีความสุขได้นะคะหวังว่าคงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่จะชอบในเรื่องของ investment property real estate investment นะคะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยพิมพ์ถามมาได้เลยหรือมาส่วนตัวก็ได้จริงๆแล้วก็คือพิมพ์ถามยิงมาเลยค่ะคือทำยินดีตอบคำถามให้ทุกอย่างและใครสนใจในเรื่องของการคำนวณว่าซื้อบ้านยังไงให้ได้กำไรนะคะก็คืออยากลงทุนก็ถามมาได้ค่ะก็คือเดี๋ยวจะให้คำปรึกษาแบบไม่กักเดี๋ยวให้คำปรึกษาแบบไม่กักเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรอะไรที่เป็นความลับเลยอ่ะมันอยู่ที่ใจเรากล้าทำเรากล้าลงทุนเรากล้าลงมือนะคะแล้วก็คือเราจะเก็บดอกเก็บผลได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็น10 20ปีนะคะไม่ใช่ว่าเราลงทุนไปวันนี้พรุ่งนี้เราอยากว่าฉันอยากมีเงินฉันอยากรวยฉันอยากท่องเที่ยวไปทั่วโลกอันนี้ไม่ใช่นะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการ invest ให้กับตัวเราเองนะคะเริ่มศึกษาหาข้อมูลอ่านหนังสือ invest for yourself see you next time ค่ะ